สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของเครื่องประดับนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ก๊อฟมารีวิวเครื่องประดับนะคะก็ไม่เคยรีวิวเครื่องประดับเนาะแล้วก็ไม่เคยซื้อเครื่องประดับที่เป็นแบบว่าจิวเวลรี่แบบนี้นะคะก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นรีวิวในส่วนของตัวสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยคอของชวาลอฟสกี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เลยค่ะก็คือมาพร้อมกับถุงกระดาษที่เป็นสีออกสีครีมๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะเขียนว่าชวาลอฟสกี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าวัสดุเขาเป็นโรเดียมนะคะแล้วก็มีการชุบเงินชุบทองชุบโรสโกหรือเป็นแบบทองชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเรือนเขาอย่างที่บอกค่ะตัวในตัวเพชรเขาก็จะเป็นเฉพาะของเขาก็ไม่เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือต้องบอกเลยว่าสามีซื้อมาให้จากที่ออสเตรียนะคะที่เมืองไทยเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถามว่าราคามันคุณภาพมันก็โอเคนะคะถ้าเทียบกันนะคะแต่ที่บอกว่าตัวชุดนี้เนี่ยตัวสร้อยข้อมือกับสร้อยคอนะคะราคาเดียวกันที่นู่นจะอยู่ที่ราคา99เหรียญ นะคะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะรวมแท็กรีฟันแล้วรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2ชิ้นนี่ 6,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยตกชิ้นละ 4,990 บาทนะคะก็นี่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวสร้อยคอแล้วก็ข้อมือนะคะเดี๋ยวรีวิวทีละชิ้นก่อนอันนี้จะมาพร้อมกับกล่องแบบนี้สีน้ำเงินเป็นกำมะหยี่แบบนี้นะคะแล้วก็พอเปิดออกมาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นฟองน้ำการกระแทกนะคะแล้วก็จะมีวัสดุข้างในนี้ก็จะเป็นกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสร้อยคอนะคะถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้สร้อยคอตัวนี้ยาวประมาณ18นิ้วนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับแท็กแบบนี้มีราคาบอกมีบาร์โค้ดบอกนะคะชวาลอฟสกี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นปรับสายสั้นยาวได้ตรงที่ปรับสายก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็จะมีให้ปรับตรงเนี้ยนะคะส่วนตรงเนี้ยเขาค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นรูปหงนะคะรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของชวาลอฟสกี้นะคะแล้วก็เห็นไหมเอ่ยก็จะมีเพชรอยู่3เม็ดนะคะเป็นคริสตัลนะคะของชวาลอฟสกี้เนาะแล้วก็ขอเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นขอเกี่ยวนะคะแล้วก็ตรงขอเนี่ยมันจะมีเห็นไหมเอ่ยตรงขอมันจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นรูปหงส์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลายหัวใจนะคะเป็นสีโรสโกลด์นะคะสีทองชมพูนะคะก็ยาวประมาณ18นิ้วนะคะเดี๋ยวก็จะลองใส่ในสุดให้ดูก่อนว่ายาวประมาณไหนอันนี้คือในสุดนะคะนี่คือเส้นนี่คือแบบล็อกในสุดความยาวประมาณนี้นะคะส่วนล็อกที่ยาวสุดนะคะเมื่อกี้สั้นสุดพูดผิดเมื่อกี้สั้นสุดนะคะอันนี้ยาวสุดก็ความยาวอยู่ที่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสร้อยคอนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะกล่องก็มาเหมือนกันเลยนะคะเป็นกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงินนะคะแต่ตัวข้อมือเขาราคาเดียวกับสร้อยคอเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือว่าลายเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่เขาจะมีเพชรเพิ่มเข้ามาในส่วนของตรงด้านนี้นะคะซึ่งสร้อยคอเขาจะมีเพชรแค่ตรงช่วงนี้ตรงนี้จะไม่มีนะคะแต่เนี่ยเขาจะมีเพชรเพิ่มเข้ามาตัวนี้จะเป็นฟรีไซส์นะคะก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือถอดออกมาก็จะเป็นแท็กมาพร้อมกับราคานะคะแล้วก็แต่ตัวนี้เขาจะเป็นฟรีไซส์นะคะเขาจะไม่ใช่แบบเป็นตะขอเอาเหมือนกับสร้อยนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ในการปักนะคะก็คือจะเป็นตัวเนี้ยกลมๆเนี่ยค่ะ
ซึ่งมันสามารถกดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาถ้าเราจะปรับเซตให้เล็กสั้นก็คือกดแล้วก็เลื่อนลงมานี้เวลาใส่นะคะแต่ว่ามันจะต้องมีคนใส่ให้อะเพราะว่ามันเป็นกำไรมันปรับเป็นใช้กดเอาเนาะจะใส่ให้ดูเบื้องต้นก่อนน่ารักค่ะว่ามันปรับไม่ได้เนาะแต่ข้อเสียของมันคือเนี่ยเวลาเราปรับแล้วเนี่ยเวลาเราแบบข้อมือก็ค่อนข้างเล็กเนาะพอปรับแล้วสายก็จะห้อยแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็น่ารักดีเสร็จคู่กันนะคะก็อันนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเรือนหลายสีให้เราเลือกจะมีสีโรสโกลด์สีเงินสีทองนะคะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยเพชรตรงเนี้ยค่ะให้เราเลือกมีหลายสีนะคะก็ดูโดยรวมแล้วก็น่ารักนะคะก็ไม่เคยมีของชวาลอสกี้เหมือนกันเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวอะไรนั้นก็ติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย